การบอกลาด้วยควาว่าอัศมโนติมังทารหิไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยคําไม่พ์การบอกลาสิกขา่อมีได้ด้วยคําไม่พ์แห่งผู้ไม่ใช่สมณะอย่างนี้คือทุศีโลติมังทารหิท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้ทุศีลปาปธรมโมติมังทารหิท่านจงทรงจําข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้มีธรรมอันลามกอสุจิสังกัสระสมาจารโรติมังทารหิ ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้ไม่สะอาดและมีสมาจาระที่ตามลึกด้วยความรังเกียจปฏิชนะกัมมันโตติมังทาเรหิท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้มีงานปกปิดอสมโนโสมณะปติโยติมังทาเรหิท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้ไม่ใช่สมณนะแต่ปฏิญ,ญาว่าเป็นสมณนะ อภมจารีพระมะจาริปรติโยติมังทารหิท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้ประพฤติไม่ประเสริฐก็ปติญยาว่าเป็นผู้ประพฤติประเสริฐอันโตปูติติมังทารหิท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้เน่าภายในอวสุโตติมังทารหิท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้อันราคะชุ่มแล้ว กสัมผูชาโตติมังทารหิหิท่านจึงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้ดุดอยากเยื่อโกนโดติมังทารหิหิท่านจึงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคนชั่วการบอกลาด้วยคำว่าอสกยาปุติโยติมังทารหิหิไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยคำไม่พ์การบอกลาสิกขาอย่ามีได้ด้วยคำไม่พ์ แห่งผู้ไม่ใช่เชื้อสายพระสกยบุตรมีาทิอย่างนี้คือนะสัมมาสัมพุทธปุตโตติมังทารหิท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าไม่เป็นบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอันตะพุทพิปุตติมังทารหิท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าไม่เป็นบุตรของพระอนันตุทธิเจ้านะอนุมาพุทธิปุตติมังทารหิท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ไม่เป็นบุตรของพระอนุมะพุทธเจ้าณโพธิปัญญาณะปุตโตติมังทาริหิท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าไม่เป็นบุตรของพระโพธิปัญญาณเจ้าณทีรบุตโตติมังทาริหิท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าไม่เป็นบุตรของพระธีระเจ้านวิกตะโมหปุตโตติมังทาริหิท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าไม่เป็นบุตรของพระวิกตะ โมหะเจา้านาปาพิน,นะขีลาปุตโตติมังทาริหิท่านจงทรงจำข้าพเจ้าวไว,วา้ว่าไม่เป็นบุตรของพระปพิน,นะขีลาเจา้านาวิชิตาวิชยญาปุตโตติมังทาริหิท่านจงทรงจำข้าพเจ้าวไว,วา้ว่าไม่เป็นบุตรของพระวิชิตวิชัยเจา้าหลายบทว่าเตหิอาการหิเตหิลิงเเคหิเตหินิมิตเต,ตหิความว่า พิสูยย่อมกล่าวให้ผู้อื่นรู้ด้วยคำไมพจน์แห่งพระตนะไตรมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านั้นคือทิรัสไว้โดยในมีอาทิว่าคำไมพจน์แห่งพระพุทธเจ้าก็ดีจึงอยู่คำไมพจน์ทั้งหลายท่านเรียกว่าอาการเพราะเป็นเหตุแห่งการบอกลาสิกขาเรียกว่าเพศเพราะแสดงสวดทรงแห่งพระพุทธเจ้าเป็นต้นหรือเพราะสมควรแก่การบอกลาสิกขานั่นเองเรียกว่านิมิตเพราะเป็นเหตุให้รู้การบอกลาสิกขา เหมือนจุดดำทั้งหลายมีมูลแมลงวันหรือไฟเป็นต้นของพวกมนุษย์ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกกำหนดแน่นอนลงไปว่าเอวังโขพิขเวดังนี้เป็นต้นเพราะเหตุในการบอกลาสิขาอย่างอื่นนอกจากเหตุที่กล่าวแล้วนี้ไม่มีจริงอยู่ในคําว่าเอวังโขนี้มีอธิบายดังนี้ว่าความทําให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพลและการบอกลาสิขาย่ามีได้ด้วยอาการอย่างนี้แลเหตุอื่นนอกจากนี้หามีไม่ พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงลักษณะแห่งการบอกลาสิกขาอย่างนี้แล้วเพื่อความไม่เลื่อนเลือนในการไม่บอกลาและเพื่อแสดงความไม่บัดแห่งลักษณะการบอกลาสิกขานั้นนั่นเองด้วยอำนาจแห่งบุคคลเป็นต้นจึงตรัสคำว่ากระฐันจาพิกเวอปัจจขาตาดังนี้เป็นต้นในคำว่าอปัจจขาตาเป็นต้นนนั้มีมินิจฉัยดังนี้ คำว่าเยหิอาการิหิเป็นต้นมีนัยะดังกล่าวแล้วนั่นเองบทว่าอุมัตะโกได้แก่ภิกษุบา้าพระถูกยักษเข้าสิงหรือบา้าพระดีกำเริบคือภิกษุผู้มีสัญญาว,วิปริตรูปใดรูปหนึ่งภิกษุบา้านั้นถ้าบอกลาสิกขาไสสิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกลาบทว่าอุมตะกัสสะได้แก่ภิกษุบา้าเช่นนั้นเหมือนกัน ยิ่งอยู่ถ้าปะกตตาภิกษุบอกลาสิกขาในสำนักของภิกษุบ้าเช่นนั้นไซภิกษุบ้าไม่เข้าใจสิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกลาภิกษุบ้าเพราะถูกยักเข้าสิงท่านเรียกว่าภิกษุผู้มีจิตฝุงส่้นอันหนึ่งคำว่าภิกษุบ้าเพราะถูกยักเข้าสิงหรือภิกษุบ้าเพราะดีกำเริ่มท่านกล่าวไว้แล้วในบทต้นโดยความเป็นภิกษุบ้าเสมอกัน ความแปลกันแห่งพิสูบ้าแม้ทั้งสองจะมีแจ้งในอนาปฏิวนันพิสูุผู้มีจิตฟุ้งซ่านอย่างนั้นบอกลาสิกขาสิกขาอย่ามาเป็นอันบอกลาเลยสิกขาแม้อันประกตาศตาพิสูบบอกลาแล้วในสำนักของพิสูบ้าเพราะถูกยักเข้าสิ่งนั้นเมื่อพิสูบ้านั้นไม่เข้าใจก็ไม่เป็นอันบอกลาบทว่าเวทนาโตได้แก่ภิกษุผู้อันเวทนาทุก ที่มีกำลังถูกต้องแล้วคือผู้ถูกความสลบไลดยครอบงำแล้วสิกขาที่ภิกษุผู้ถูกเวทนาเบียดเบียนบ่นเพ้ออยู่นั้นแม่บอกลาแล้วก็ย่อมไม่เป็นอันบอกลาสิกขาแม่อันภิกษุบอกลาแล้วในสำนักของภิกษุผู้ถูกเวทนาครอบงำนั้นเมื่อภิกษุผู้ถูกเวทนาครอบงำนั้นไม่เข้าใจก็ไม่เป็นอันบอกลา สองบทว่าเทวตายะสันติเกความว่าสิกขาที่พิสูุบอกลาแล้วในสำนักของเทวดาเริ่มต้นแต่ภูมะเทวดาไปจนถึงอน,นิทะเทวดาย่อมไม่เป็นอันบอกลาบทว่ารัชานกตระศะความว่าสิกขาที่พิสูบบอกลาแล้วในสำนักของนาคมานพก็ดีสุบรนนมานพก็ดีหรือในสำนักของเทวดาเหล่ากินนอนช้างและหลิงเป็นต้นพวกใดพนหนึ่งก็ดี ย่อมไม่เป็นอันบอกลาเลยสิขาที่พิสูบบอกลาในสำนักของบรรดาพิสูบ้าเป็นต้นเหล่านั้นย่อมไม่เป็นอันบอกลาแท้เพราะพิสูบ้าเป็นต้นนั้นไม่เข้าใจที่บอกลาในสำนักของเทวดาก็ย่อมไม่เป็นอันบอกลาเหมือนกันเพราะเทวดารู้เรื่องเร็วเกินไปชื่อว่าเทวดาพวกที่มีปฏิสนธิเป็นไตรเหตุมีปัญญามากย่อมรู้อะไรเร็วเกินไปก็ขึ้นชื่อว่าจิตนี้ ยอมเป็นธรรมชาติไปรวดเร็วเพระเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงหมายพระทัยว่าความพินาศของบุคคลผู้มีจิตกลับกรอกจะได้มีเร็วไปนักเพราะอำนาจจิตนั่นเลยจึงทรงห้ามการลาสิกขาในสำนักของเทวดาไว้ส่วนในหมู่มนุษย์ไม่มีกำหนดไว้ศิกขาที่ภิกษุบอกลาในสำนักของคนใดคนหนึ่ง ผู้เป็นสภาพกันคือบุรุษก็ตามผู้เป็นวิสภาพกันคือมาตุคามก็ตามเป็นครหัสั์ก็ตามเป็นบรรญชิตก็ตามซึ่งเข้าใจย่อมเป็นอันบอกลาแล้วแท้ถ้าว่าคนนั้นไม่เข้าใจไสสิกขาก็ย่อมไม่เป็นอันบอกลาเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงใจความนั่นจึงตรัสเข้ามา อริยเกณะเป็นต้นในคําว่าอริยะเกณะเป็นต้นนั้นมีมินิจฉัยดังนี้โวหารของชาวอริยะชื่ออริยกะได้แก่ภาษาของชาวมคตโวหารที่ไม่ใช่ของชาวอริยะอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อมิละขะได้แก่โวหารของชนชาวอันธมินเป็นต้นหลายบทว่าโสเจณะปะติวิชานติความว่าถ้าชนชาวมิละขะ นั้นไม่เข้าใจว่าภิกษุนั่นพูดเนื้อความชื่อนี้เพราะความที่ตนไม่รู้ในภาษาอื่นหรือเพราะความที่ตนไม่ฉลาดในพุทธสมัยศิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกลาบทว่าทวายะความว่าภิกษุผู้มีความประสงค์จะพูดอย่างหนึ่งโดยเร็วแต่พูดไปโดยเร็วว่าข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้าดังนี้บทว่าระวายะแปลว่าโดยการพูดพลาด หากจะมีผู้ถามถามว่าพิสูจคิดว่าเราจะพูดอย่างหนึ่งดังนี้แต่พูดไปอีกอย่างหนึ่งคือพูดว่าเราบอกคืนพระพุทธเจ้าดังนี้คำพูดที่พูดนี้กับคำพูดที่มีอยู่ก่อนมีความแปลกกันอย่างไรแก่ว่าแม้ฉลาดพูดคำก่อนพลาดไปเป็นคำอื่นก็ด้วยอำนาจความเร็วแต่บุคคลผู้พลังพลาดตั้งใจว่าเราจะพูดอย่างหนึ่ง พลาดไปพูดอย่างหนึ่งนี้ก็เพราะความที่ตนเป็นคนทึบเป็นคนลหลงไหลสองบทว่าอัศาเวตุกามโมสาเวติความว่าภิกษุบอกสอบถามเร่าเรียนทำการสาธยายพานนาบาลีแห่งสิกขาบทนี้ภิกษุนี้เรียกว่าผู้ไม่ประสงค์จะประกาศแต่ประกาศให้ได้ยินหลายบทว่า สาเวตุกาโมนะสาเวติความว่าพิกษูผู้ทําให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพลแล้วบอกคืนสิกขาแต่ไม่ลั่นวาจาภิกษุนี้เรียกว่าผู้ประสงค์จะประกาศแต่ไม่ประกาศให้ได้ยินสองบทว่าอาวินยุสสะสาเวติความว่าประกาศแก่คนชราผู้เป็นเช่นกับด้วยรูปปั้นหรือผู้มีบัญญาทึบซึ่งในฉลาดในลทัทธิหรือพวกเด็กชาวบ้าน ผู้ยังไม่บรรลุเดียงสาสองบทว่าวินุสะนาสาเวติความว่าไม่ประกาศแก่ผู้ฉลาดซึ่งสามารถจะเข้าใจได้หลายบทว่าสัพโสวาปนาความว่าสิกขาย่อมเป็นอันบอกลาแล้วโดยปริยายใดในบรรดาคําว่าพุทธังปัจจะขามิเป็นต้นแต่เธอหาได้ทําแม้ปริยายอย่างหนึ่งจากปริยายนั้นคือลั่นวาจาประกาศให้ได้ยินไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงกําหนดลักษณะ แห่งการไม่บอกลาไว้ด้วยคำว,ว่าเอวังโขเป็นต้นจึงอยู่ในคำว,ว่าเอวังโขเป็นต้นนี้มีอธิบายดังนี้ว่าศิกขายังเป็นอนภิสุตไม่บอกลาด้วยอาการอย่างนิแลหามีได้ด้วยเหตุอย่างอื่นไม่บัดนี้เพื่อแสดงใจความแห่งบทว่าเมตุนังธรรมังปฏิเสวยะเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคำว่าเมตุนธรรมโมนามะเป็นต้น ในคําว่าเมตุนะธรรมโมนามะเป็นต้นนั้นมีวิิจฉัยดังนี้คําว่าเมตุนะธรรมโมนามะนี้เป็นบทอุเทศแห่งเมตุนธรรมที่ควรอธิบายธรรมของพวกอสตตลบรุษทั้งหลายคือคนต่ําช้าชื่อว่าอาศัศธรรมธรรมที่จะพึงเสพของพวกชาวบ้านชื่อว่าคามธรรมธรรมของพวกคนถอยชื่อว่าวัชรธรรมอีกอย่างหนึ่งธรรมชื่อว่าถอยเองนั่นแล เพราะเป็นที่ไหลออกแห่งกิเลสเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าวัชลธรรมบทว่าทุตุลังมีความว่าชื่อว่าเป็นธรรมชั่วเพราะเป็นธรรมอันกิเลสทั้งหลายประทุษลายแล้วและชื่อว่าเป็นธรรมหยาบเพราะเป็นธรรมไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าธรรมชั่วหยาบอันหนึ่งตั้งแต่นี้ไปพึงเปลี่ยนสองบทว่าโยโสนี้ทําให้เป็นยันตังประกอบในสามบทว่ายันตังทุต ทุลังยันตังโอทกันติกังยันตังรหัสสังก็แลพึงทราบโยชนาในสามบทนี้อย่างนี้ว่าการเห็นก็ดีการจับก็ดีการรูปคลำก็ดีการถูกต้องก็ดีการเสียดสีก็ดีซึ่งเป็นบริวารของกรรมนั้นจัดเป็นกรรมชั่วหยาบแม้เพราะเหตุน,นั้นกรรมนั้นจึงจัดเป็นกรรมชั่วหยาบกรรมชั่วหยาบนั้นชื่อว่าเมตุนธรรมน้ำอันบุคคลย่อมถือเอาเพื่อความสะอาดในที่สุดแห่งกรรมนั้น เหตุน,นั้นกรรมนั้นจึงชื่อว่ามีน้ําเป็นที่สุดกรรมมีน้ําเป็นที่สุดนั่นแลชื่อว่าโอ,โอทก <tekn> ั<ล>นติกะกรรมมีน้ําเป็นที่สุดนั้นชื่อว่าเมธุนธัมกรรมนั้นชื่อว่าเป็นกรรมลับเพราะเป็นความเป็นกรรมที่ต้องทําในที่ลับคือในโอกาสอันปิดบังกรรมนั้นจึงชื่อว่าเมธุนธัมกรรมนั้นชื่ออันคนเป็นคู่ พึงถึงร่วมกันเพราะความเป็นกรรมอันบุคคลพึงร่วมกันเป็นคู่คู่ในบทว่าทวยะทะวยะสมาปฏินั้นพึงทราบโยชนาว่ากรรมอันคนเป็นคู่ค,คู่พึงถึงร่วมกันนั้นชื่อว่าเมตุนธรรมก็แลในอที่การนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงกล่าวย้ำซึ่งธรรมทั้งปวงมีอสัตธรรมเป็นต้นนั้นในที่เดียวกันจึงตรัสว่า นี้ชื่อว่าเมถุนธรรมถามว่าพระเหตุรายอสัตธรรมจึงเรียกว่าเมถุนธรรมแกว่าอสัตธรรมนั้นเป็นของคนคู่ผู้กำหนัดแล้วผู้กำหนัดจัดแล้วผู้อันราคะชุ่มแล้วคือผู้อันราคะกลุ่มรุมแล้วในแกเป็นธรรมของคนคู่ผู้ปานการพระเหตุนั้นจึงเรียกว่าเมถุนธรรม บทว่าปฏิเสวตินามะนี้เป็นบทมาติกาเพื่อแสดงอาการซึ่งเป็นเหตุอันพระองค์ตรัสเรียกบุคคลว่าพึงเสียเฉพาะในบทว่าปฏิเสวยะนี้ในบทว่าโยนิมิตเตนะนิมิตตังเป็นต้นมีมิจฉัยดังนี้ภิกษุใดให้นิมิตของตนเข้าไปทางนิมิตของหญิงคือให้องคชาตของตนเข้าไปทางองคชาตของหญิงในโอกาสอันชุม่ม ซึ่งลมถูกต้องไม่ได้โดยประมาณอย่างต่ำที่สุดแม้เพียงมเมล็ดงานหนึ่งภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมเสพเฉพาะด้วยอาการเพียงเท่านี้เธอย่อมถึงความทำลายแห่งศีลคือเป็นปาราชิกก่อบรรดาน,นิมิตของสตรีและบุรุษนี้ในนิมิตของสตรีได้ฐานห้าคือข้างทั้งสีและท่ามกลาง ในนิมิตของบรุษได้ฐานหคือข้างทั้งสีตรงกลางปลายเพราะเหตุนั้นในนิมิตของสตรีแม้สอดองคชาตเข้าไปทางใต้ย่อมเป็นปรราชิกสอดเข้าไปจากข้างบนก็ดีสอดเข้าไปทางข้างทั้งสองก็ดีสอดเข้าไปตรงกลางพ้นฐานทั้งสีก็ดีย่อมเป็นปาร,ราชิกทางนั้นส่วนนิมิตแข่งบรุษ แม่พิสูสอดเข้าไปให้ถูกทางส่วนล่างย่อมเป็นปราชิกสอดเข้าไปให้ถูกทางส่วนบนก็ดีสอดเข้าไปให้ถูกข้างสอก the ็ดีสอดเข้าไปให้ถูกเฉพาะตรงกลางก็ดีงอนิมิตตรงกลางเหมือนนิ้วมืองอหลังข้อกลางแล้วสอดเข้าไปให้ถูกทางส่วนบนก็ดีย่อมเป็นปราชิกทั้งนั้น บรรดานิมิตของสตรีและบุรุษนั้นแม้เมื่อภิกษุสอดองคชาติเข้าไปให้เหมือนให้เหมือนกับคันช่างได้ฐานห้าคือข้างทั้งสีและตรงกลางแม้เมื่อสอดให้งอเข้าไปก็ได้ฐานห้าคือข้างทั้งสีส่วนปลายและตรงกลางฐานแม้ทั้งหมดในนิมิตของบุรุษมี10ด้วยประการชนี้ภิกษุสอดติงหรือปม ซึ่งมีกายประสาทยังดีที่เกิดอยู่ในนิมิตของตนเข้าไปในนิมิตของสตรีเป็นอาบัติปราชิกสอดเตียงที่ตายแล้วหรือปมที่แห้งที่มีกายประสาทเสียแล้วเข้าไปในนิมิตของสตรีเป็นอาบัติทุกฏแม้่เมื่อสอดขนหรือปลายนิ้วมือและนิ้วหัวไม่มือเข้าไปในนิมิตของสตรีด้วยความยินดีในเมถุนเป็นทุกฏกเหมือนกัน ก็ขึ้นชื่อว่าเมถุนกถานี้ก็คือกถาที่ชั่วหยาบอันเป็นกถาของพวกอสัตตบรุษเพราะฉะนั้นภิกษุเมื่อจะกล่าวถึงฐานะนั่นก็ดีฐานะอื่นก็ดีหรือฐานะเช่นนี้ในพระวิน,นัยก็ควรให้ปฏิกูลมณสิการสมณะสัญญาและฮิริโอตปะตั้งขึ้นเฉพาะหน้า แล้วให้ความเคารพเกิดขึ้นในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารำพึงถึงพระกรุณาของพระโลกนาตผู้มีพระกรุณาหาผู้เสมอไม่ได้แล้วกล่าวเถิดควรรำพึงถึงพระกรุณาคุณของพระโลกนาถอย่างนี้ว่าอันที่จริงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้มีพระนัดหันกลับแล้วจากกามาทั้งหลายโดยประการทั้งปวง ทรงอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายเพื่อความเม็นดูเหล่าสัตว์เพื่อความอนุเคราะห์แก่โลกได้ตรัสคาถาเช่นนี้ไว้เพื่อต้องการบัญญัติกขาบทพระาศาสดาทรงมีพระกรุณาคุณจริงหนอดังนี้แล้วพึงกล่าวเถิดอีกประการหนึ่งถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่พึงตรัสคาถาเช่นนี้โดยประการทั้งปวงใส้ใครเล่าจะพึงรู้ได้ว่า ในฐานะประมาณเท่านี้เป็นปราชิกในฐานะประมาณเท่านี้เป็นถุลใจในฐานะประมาณเท่านี้เป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นเมื่อสดับอยู่ก็ดีเมื่อกล่าวอยู่ก็ดีซึ่งเมถุนกถานั้นหาควรเอาพัดปิดปากนั่งหัวเราะจนเห็นฟันกันอยู่ไม่พึงใครครวญว่าถึงฐานะเช่นนี้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังได้ตรัสแล้วดังนี้ เป็นผู้ไม่ยออ่อท้อต่อเหตุเช่นนั้นถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตปะมีส่วนเปรียบดังพระาศาสดาแล้วกล่าวเถิดชนิแลจบมูลบัญญัติสิกขาบทในวาระแห่งอนุบัญญัติมีมินิัยดังนี้บทว่า,วาอันตะมะโสแปลว่าโดยกําหนดอย่างตําที่สุดทั้งบทบทว่าธิรัชานก,กตายปิความว่า ในประชา,าสัตว์ผู้ไปแล้วในเหล่าสัตว์ดิรชานด้วยอำนาจปฏิสนธิ